คณะกรรมการปปช.ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกคุณเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกกับพวกรวมทั้งสิ้น36คนเนี่ยนะฮะไต่สวนกรณีคุณยิ่งรักคุณเฉลิมกับพวกรวมครม.ยุคนั้น36คนครม.สมัยนั้นใช่ครม.สมัยคุณยิ่งรักยุคนั้นจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองระหว่างปี2548ถึง2553โดยไม่มีอำนาจเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องถ้าจำไม่ผิดคนละ 7.5 ล้านใช่ไหมตอนนั้นเยอะมากตัวเลขประมาณนั้นเสื้อแดงที่ถูกล้อมปราบสมัยปี53นะฮะใช่ค่ะที่ถูกสลายการชุมนุมปี53ก็ได้กันศพแล้วเท่าไหร่นะตั้งแต่ช่วง48ถึง53 7.5 ล้านก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้หนึ่งในอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะฮะในกรณีนี้นั้นนะครับคณะกรรมการปปช.ก็แต่งตั้งอาจารย์วิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ซึ่งพ้นวาระไปแล้วพ้นวาระไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งพ้นวาระไปตั้งแต่22กันยา2558ให้กลับมาเป็นอนุกรรมการของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะในบัตรดลคุณเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ค่ะก็ส่งทนายความไปยื่นคัดค้านที่คณะกรรมการปปช.คัดค้านอาจารย์วิชาใช่บอกว่าคุณสมบัติอาจจะขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าที่จะตั้งมาเป็นอนุปปช.ตรวจสอบเรื่องนี้อ้างเหตุ6ประการด้วยกันค่ะอ้างเหตุ6ประการด้วยกันสักครู่เราจะสนทนากับอาจารย์วิชามหาคุณนะครับค่ะนะฮะทีนี้ใน6ข้อคัดค้านของคุณเฉลิมนั้นนะครับก็ได้แก่อาจารย์วิชามีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้เพราะถูกคุณอนุดิษฐ์นครทัพอดีตรัฐมนตรี ICT รัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่แหละกล่าวหาฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ป่ะอันนี้ใช่157บางข้อกล่าวหาบางข้อคัดค้านของคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็บอกว่าอาจารย์วิชาพ้นวาระไปแล้วกลับมาทำงานในสำนักงานปปช.มันต้องห้ามตามกฎหมายนะใช่ไม่น่าจะสามารถทำได้ไม่ทราบสิครับเมื่อคุณเฉลิมกล่าวหาคัดค้านก็ต้องฟังเหตุผลฟังมุมมองซีกของอาจารย์วิชาบ้างนะครับใช่ค่ะเพราะนั้นเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์วิชามหาคุณนะคะอดีตกรรมการปปช.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิชาค่ะสวัสดีครับอาจารย์ฮะครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับครับสังคมในภาพรวมเวลาอ่านข้อคัดค้านทั้ง6ข้อของคุณเฉลิมอยู่บำรุงบางข้อฟังดูเอ๊ะมันก็มีน้ำหนักแต่ว่าในทางกฎหมายใช่ไม่ใช่ต้องสอบทานกับอาจารย์นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์พ้นจากกรรมการปปช.ไปแล้วตั้งแต่22กันยา58การกลับมาทำหน้าที่ในสำนักงานปปช.ต้องห้ามตามกฎหมายมันมีกฎหมายห้ามด้วยเหรอครับมีไหมคะไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยฮะไม่มีนี่ก็แล้วกันผมจะพูดแบบกลางๆแล้วกันนะเพราะว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านกรรมการจะต้องพิจารณาทั้งคณะเลยนะว่าเนี่ยที่เขาคัดค้านมาเนี่ยนะมันฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นครับผมอยากจะเรียนว่าทางอดีตกรรมการปปช.เนี่ยนะฮะที่พ้นวาระไปแล้วหรือเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นอนุกรรมการเนี่ยเยอะแยะเลยไม่ใช่มีผมคนเดียวหรอกไม่ใช่กรณีแรกไม่ใช่กรณีแรกเลยคงค้านไม่หวัดไม่ไหวหรอกครับก็เพราะว่าไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกผมคิดว่าท่านรู้อยู่แล้วล่ะแต่เหตุที่มาค้านเนี่ยก็เพื่อถ่วงเวลาแหละครับไม่มีอะไรมากหรอกนะครับซึ่งผมก็ดูแต่ละข้อที่ท่านคัดค้านแล้วเนี่ยนะผมยังแปลกใจเลยนะว่าโอ้คุณเฉลิมเนี่ยนะที่เคยโอ้โต้ตอบอะไรแบบแหลมคมนะฮะครับทำไมถึงได้ทื่อขนาดนี้เอ้าโอ้อาจารย์เที่ยวนี้ทื่อเลยครับอาจารย์ทื่อ5เที่ยวนี้เนี่ยนะครับทื่อจริงๆคือท่านรู้อยู่แล้วอะรู้อยู่เต็มอกอะนะฮะแต่ท่านไม่กล้าพูดตรงๆว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยนะเป็นศัตรูกับผมถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็ยังพอที่จะหยิบยกเป็นข้อเท็จจริงได้นะว่าเอ๊ะเป็นศัตรูมาแต่ชาติไหนปางไหนหรือเปล่านะเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเผื่อ
เป็นคู่อาฆาตเป็นคู่แค้นกันมานะเคยมีเรื่องมีราวอะไรกันมาเนี่ย อาจจะเป็นข้อต้องห้ามได้เหมือนกันนะเป็นข้อต้องห้ามได้แต่ว่าต้องดูว่าไอ้เรื่องที่เป็นศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาตกันมานั้นเนี่ยนะมันเป็นในเนื้อหาของกฎหมายหรือว่าเป็นศัตรูเพราะเคยต่อยหน้ากันซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่เคยมีการอาฆาตมาร้ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะเราก็ว่ากันไปตามกฎตามกติกามารยาทนะฮะตามกฎหมายอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอนะฮะว่ากรรมการก็ดีหรืออดีตกรรมการที่จะมาทำหน้าที่อนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆก็ดีเนี่ยถูกล็อกคอไว้ด้วยกฎหมายว่าเฮ้ยถ้าเผื่อทำอะไรเนี่ยนะครับโดยการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะหรือว่าการแกล้งเขาเนี่ยต้องถูกลงโทษเป็น2เท่าถ้าประหารก็ประหาร2ครั้งนะไม่มีใครเดี๋ยวๆอาจารย์เดี๋ยวๆอาจารย์กรณีนี้นั้นเป็นการไต่สวนครม.ยุคยิ่งลักษณ์ครั้งคณะซึ่งรวมคุณอนุดิษฐ์นครทัพด้วยใช่ทีนี้คุณอนุดิษฐ์นั้นเคยกล่าวหาอาจารย์ผิด157ก็ยังเป็นเรื่องคาราคาซังกันอยู่ไม่คาราคาซังศาลตัดสินไปแล้วอ๋อศาลตัดสินไปแล้วกำลังให้ยกฟ้องแล้วก็กำลังจะฟังศาลอุทธรณ์ในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับผมรอศาลอุทธรณ์ชั้นต้นยกฟ้องไปแล้วก็ศาลอุทธรณ์ครับคุณเฉลิมเขาบอกว่าอาจารย์กับคุณอนุดิษฐ์เนี่ยเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณอนุดิษฐ์เขานั่นสิเขาคัดค้านมาสิไม่ใช่เฉลิมค่อยว่ากันนะคนคัดค้านต้องเป็นอนุดิษฐ์ไม่ใช่เฉลิมใช่คุณเฉลิมเนี่ยไม่เคยค้านผมเลยเอางี้ก็แล้วกันผมก็ยังนึกว่าโอ้ท่านญาติดีกับผมจริงๆนะตลอดมาเลยนะครับไม่เคยมีอะไรที่ผิดพ้องหมองใจอะไรกันเลยนะผมก็มองท่านด้วยความเอ็นดูนะตลอดนะครับเพราะว่าท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมอยากจะให้ท่านคิดใคร่ครวญแล้วภรรยาท่านก็เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยอ๋อเหรอฮะอยากฮะก็เป็นมาตั้งแต่สมัยผมแหละคุณเฉลิมเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบด้วยแหละเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเด็กเยาวชนสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเป็นมาตั้งนานแล้วนะฮะอ๋อค่ะแล้วผมก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องอ่ะเป็นคนอบรมเลยเป็นคนให้การอบรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านคำนึงถึงเกียรติของตัวท่านเองในฐานะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ justice นะครับครับแล้วก็คิดถึงเกียรติของภรรยาท่านด้วยอ้าวซึ่งภรรยาสุดที่รักของท่านแหละนะครับทำไมอ่ะอ้าวก็เป็นผู้สะสมทบแต่นะโปรดเกล้ามาเนี่ยนะฮะเวลาจะเสนออะไรความคิดอะไรเนี่ยอ๋อพันยาคุณเฉลิมเป็นผู้สะสมทบด้วยครับด้วยการเป็นผู้สะสมทบเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้สะสมทบธรรมดานะครับต้องได้รับโปรดเกล้าอ๋อได้รับโปรดเกล้าลงมาด้วยการทำหน้าที่ครับการผมไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้หรอกนะให้ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตั้งมั่นอยู่แล้วก็คิดใคร่ควรดูนะฮะว่าในสิ่งที่ทำอะไรลงไปแล้วนะฮะตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยท่านทำอะไรมาถูกต้องท่านก็ยืนยันว่าท่านทำถูกถ้าท่านคิดว่าเออเนี่ยนะไอ้ที่ทำไปแล้วเนี่ยนะข้อไหนเป็นข้อผิดพลาดบ้างท่านพูดออกมาตรงๆเลยนะในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือกล้าทำกล้ารับกล้าทำกล้ารับแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ทำเลยท่านก็ต่อสู้มานะฮะท่านจะไปเฉยฉัยเลย okay. ใช้วิธีการเฉยไปเรื่อยเนี่ยนะฮะมันไม่ถูกเรื่องหรอกนะ okay. แล้วมันจะ okay. ทำให้ okay. คนเขาเนี่ยนะฮะที่เคยหมั่นไส้แล้วเนี่ยนะโอ้ท่านไปดูที่เขาโพสต์เลยผมไม่ดูไม่ได้เลย คุณทนายเขาเห็นโพสต์แล้วนะ
นะที่เขาโพสต์ไว้ตามที่ต่างๆเนี่ยนะผมละสงสารท่านจริงๆนะสงสารครอบครัวนี้เลยใช่ไหมฮะใช่อาจารย์ทั้ง6ข้อคัดค้านของคุณเฉลิมเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันทื่อมากใช่ไหมครับใช่ก็มันไม่เข้าข้อกฎหมายเลยไงก็ปกติแล้วเนี่ยเขาต้องดูให้เข้าข้อกฎหมายนะครับว่ามันเข้าข้อไหนที่จะต้องห้ามบ้างก็เหมือนกับผู้ว่าสาที่มีคนคัดค้านเนี่ยนะครับเขาต้องดูทีนี้อาจารย์บอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายคุณเฉลิมก็รู้อยู่เต็มอกนะครับว่ามันทื่อมากถ้าเช่นนั้นลองอ่านเกมคุณเฉลิมสิครับว่าแล้วยื่นคัดค้านทำไมก็เพื่ออะไรบอกไงครับอย่างที่บอกพอคัดค้านปุ๊บเนี่ยการไต่สวนมันต้องหยุดครับการไต่สวนต้องหยุดใช่ต้องให้ทางท่านคณะกรรมการท่านพิจารณาก่อนถึงจะคัดค้านเลื่อนเปื้อนเหลวไหลอะไรก็ตามฮะก็ต้องหยุดเราต้องหยุดฮะต้องหยุดเพื่อฟังก่อนเพื่อจะมานั่งพิจารณากันว่านี่มันเข้าข้อคัดค้านไหมแล้วก็จะถึงจะแจ้งไปใช้เวลาเนี่ยนะฮะก็พอสมควรแหละนะฮะแต่ผมก็ยังไม่อยากจะคิดไปถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าโดยมากแล้วเกมเป็นอย่างนี้ฮะโอเคต่อสู้โอเคเล่นเกมอย่างนี้นั้นจะยื้อได้กี่เดือนก็คงจะเนี่ยฮะแล้วแต่ว่าท่านกรรมการท่านจะนำเข้าที่ประชุมเมื่อไหร่ท่านยุ่งมากนะฮะก็จะบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรหนักหนาสาหัสอะไรก็รอไว้ก่อนก็ได้อะไรแต่ผมคิดว่ามันใกล้จะชี้อยู่แล้วอ่ะเอานี้ก็แล้วกันนะฮะใกล้จะชี้อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่พูดไม่ได้หรอกนะฮะว่าชี้แบบไหนยังไงเพราะให้ความเป็นธรรมครับเพราะมีตั้งหลายข้อกล่าวหาที่เราให้ตกไปที่ให้ตกไปแล้วเนี่ยเช่นอย่าเอาเงินไปประกันผู้ต้องหาอะไรเราเห็นว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรนะท่านนำเอาเงินไปประกันผู้ต้องหาที่เป็นคนเสื้อแดงอันนั้นเราก็ยกเราไม่พิจารณายกหมดฮะเรามองว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ต้องดูแลกันใช่ฮะแล้วพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาฟ้องมาโอ้เป็นละนาวเลยนะร้องมาเรายกหมดฮะเหลือแต่ผู้สั่งการนั่นเองว่าครม.เนี่ยใครบ้างผิดแต่ไม่ใช่ว่าเหมาเข่งโอเคอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าใกล้จะชี้อยู่แล้วหมายถึงในชั้นอนุกรรมการไต่สวนใกล้จะชี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใกล้อยู่แล้วเฉพาะชั้นอนุเนี่ยฮะเพราะว่าเขาเก็บรวบรวมหลักฐานอะไรแล้วตั้งแต่ก่อนผมจะไปอีกนะมันคลาคสังอยู่อย่างนี้แล้วมาตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยเขาก็เห็นว่าโอ้นี่มันก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เดี๋ยวผมสงสัยอะไรอีกนะฮะอาจารย์เรื่องการตั้งอนุไต่สวนกรณีไปเยียวยาผู้ถูกกระทบทางการเมืองนั้นนะครับเคยตั้งอนุไต่สวนไปแล้วและอนุชุดนั้นก็ใกล้จะชี้อยู่แล้วก็แต่มีการตั้งชุดใหม่ซ้อนขึ้นมาเหรอครับไม่ใช่ตั้งชุดใหม่ก็แค่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนสลับกันนะเอาท่านอาจารย์สุภานะฮะมาเป็นประธานเพราะว่าให้เกียรติท่านในฐานะท่านเป็นกรรมการอ๋อสุภาปิยจิตติแล้วก็ถือว่ารัฐมนตรีเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรจะให้กรรมการเป็นประธานไต่สวนประธานไต่สวนส่วนคนที่เคยเป็นกรรมการอยู่แล้วเนี่ยเขาสลับมาอย่างนี้หมดนะฮะไม่ใช่มีอยู่ชุดผมชุดคนที่เคยเป็นประธานก็คือตัวอาจารย์เองถูกไหมใช่พอพ้นจากกรรมการปปช.ก็สลับตัวเอากรรมการสุภาปิยจิตติมาเป็นประธานไต่สวนแทนใช่แล้วก็มีการตั้งอาจารย์วิชากลับเข้าไปเป็นอนุกรรมการด้วยถูกไหมครับก็สลับสลับตำแหน่งการแต่ทำได้จะชี้อยู่แล้วนะครับปกติก็ทำแบบนี้ครับมีอยู่อีกหลายเรื่องผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยประมาณ40กว่าเรื่องนะที่กำลังไต่สวนอยู่เนี่ยที่คลาคสังอยู่ที่ค้างอยู่เนี่ยท่านก็ขอมาบอกว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมผมก็เห็นว่าเอาละไหนๆมันก็ใกล้จะจบแล้วนะก็ทำจะได้ประชาชนเขาจะได้ไม่บ่นนะว่าโอ้ยทำไมคดีนี้ช้าอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้ระเบียบเขาก็ให้อยู่แล้วกฎหมายเขาก็เปลี่ยนแล้วนะว่าเฮ้ยเอาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยมาได้
แล้วแต่ว่าจะพิจารณาว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิลานั้นเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงครับครับครับอาจารย์ฮะข้อมูลข้อเท็จจริงนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วจะชี้ก็ชี้ได้เลยใช่ไหมครับขนาดนี้ยังฮะก็หมายความว่ามันเราให้คนชี้แจงมาแล้วอะไรแล้วนะเกือบผมก็จำไม่ได้ทีท้วนหรอกนะครับต้องไปดูอีกทีผมก็เพิ่งนึกได้ตอนคุณเฉลิมแกมาค้านเนี่ยว่าเฮ้ยเอ๊ะทำไมแกไม่ค้านตั้งแต่แรกก็ปวดโถเฮ้ยทำไมไม่ค้านตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ยังเป็นประธานอนุไต่สวนทำไมอ่ะคุณดนายไปถามท่านเองแล้วกันนะครับอันนี้ผมคงตอบแทนไม่ได้หรอกเอาเป็นแค่นี้ก็แล้วกันได้ครับเข้าใจค่ะครับจบนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณอาจารย์ข่าวของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์วิชามหาคุณนะคะอดีตกรรมการปปช.อาจารย์วิชาเมื่อสักครู่ขอจบข่าวขอจบข่าวดีกว่าหลังจากที่โอ้โหเต็มปากเต็มคำทื่อมากโอ้โหไม่ค่อยเห็นลีลาแบบนี้อาจารย์วิชาบ่อยนักนะก็ไม่ได้เป็นกรรมการปปช.มันก็สบายสบายวัดปฏิบัติมันไม่ต้องเคร่งขรึมมากและหนักเท่ากับสมัยเป็นกรรมการปปช.ก็ดีนะอาจารย์ก็ดีมีหมวกสมอยู่ก็ต้องระวังเต็มๆกันไปเลยย้ำอีกครั้งมันเป็นเรื่องของการตั้งอนุกรรมการไต่สวนคณะรัฐมนตรียุคคุณยิ่งรักทั้งคณะรัฐมนตรีรวม36คนใช่ค่ะในกรณีที่ไปอนุมัติไปจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองระหว่างปี48ถึง53โดยไม่มีอำนาจเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องไอ้เรื่องจ่ายศพละ7ล้าน8ล้านจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ประมาณนั้นใช่ค่ะนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีคนอื่นพาเรทมายื่นคัดค้านอาจารย์วิชาอีกหรือไม่ก็แปลกถ้าจะคัดค้านอาจารย์วิชามันต้องค้านก่อนหน้าพอเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ